ไปขึ้นภูทอกกันครับที่นี่เปิดตั้งแต่5อะไรจนถึง6โมงครึ่งต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับคนละ25บาทเดี๋ยวขึ้นรถ2แถวไปรถ2แถวจะเป็นแบบนี้ก็สำหรับบรรยากาศภาพที่เห็นในคลิปนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศในเดือนปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็เรียกว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกด้วยนะก็จะมีบรรยากาศที่หมอกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนี่เป็นทางขึ้นภูทอกนะซึ่งเราจะต้องนั่งรถ2แถวเท่านั้นนะฮะเป็น2แถวในพื้นที่คอยบริการนะครับขับรถขึ้นเองไม่ได้นะครับเอาละครับมาถึงแล้วขึ้นคันไหนก็ได้ลงคันไหนก็ได้นะครับสำหรับบริการขึ้นเขาภูทอกชิงคานลงจากรถแล้วนะเดี๋ยวพาไปตรงจุดชมวิวเนี่ยโอ้แต่วันนี้หมอกหนาแน่นมากก็จริงๆแล้วเราสามารถดูวิวได้รอบทิศเลยนะครับแต่มุมที่จะพาไปดูจุดแรกเนี่ยจะเป็นมุมที่ทุกคนนิยมมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะฮะจะมีป้ายเขียนไว้นะเบิ่งตะวันนะฮะที่เชียงคานจุดนี้นะครับอีกฝากหนึ่งก็จะมองเห็นเมืองเชียงคานด้วยเดี๋ยวไปจุดนี้กันก่อนดูซิว่าวันนี้จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่านะฮะจะหมอกเยอะจริงๆนะเขาจางๆออกมาแล้วนะจากหมอกก็สำหรับวันนี้เราคงไม่ได้มีโอกาสเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าได้บรรยากาศอื่นกลับมาแทนนะครับคือบรรยากาศที่เราเห็นหมอกฟุ้งไปหมดนะครับก็เป็นความสวยงามอีกแบบนึงนะครับปกติหน้าหนาวเราจะเห็นเป็นทะเลหมอกนะครับเป็นพื้นหมอกเป็นเหมือนทะเลเลยครับสวยมากแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นดวงกลมสวยเลยนะครับส่วนหน้าฝนก็จะเห็นหมอกเยอะๆแบบนี้นะครับวิ่งพัดไปพัดมานะฮะก็จะสวยอีกแบบแล้วก็วิวทางฟากนี้นะครับถ้ามองมาเนี่ยมองไปไกลๆจะเห็นทิวเขาเนี่ยตรงนั้นจะเป็นโค้งแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำโขงเป็นวิวตรงแก่งขุดคูนะครับมองเห็นได้จากบนภูทอกนี่นะฮะวันนี้ได้เห็นภูแก่งขุดคูนะครับเต็มไปด้วยหมอกนะครับสวยมากเลยแล้วก็อีกด้านนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นหมอกคลุมเยอะๆเนี่ยตรงนี้เป็นตัวเมืองเชียงคานนะครับซึ่งเราจะเห็นตัวเมืองเชียงคานได้จากบนภูทอกด้วยนะครับอันนี้เป็นสายหมอกที่ปกคลุมเชียงคานอยู่นะฮะจะเห็นว่าตัวเมืองเชียงคานอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยมองฝั่งเลยไปอีกนะครับเป็นฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับเ
แล้วก็จุดนี้บนภูทอกนะครับเขียนว่าเบิ่งแก่งคุดคู้คือมองเห็นวิวแก่งคุดคู้นั่นเองนะฮะนะครับมองไปไกลจะเห็นโค้งแม่น้ำนะครับตรงภูเขาใหญ่นั่นแหละฮะเป็นแก่งคุดคู้